มาดูเหตุการณ์ที่ประเทศไทยกันบ้างครับกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวและยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับเราเห็นหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่มันไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยในชีวิตและทรัพย์สินของเรามีสาวคนนึงเธอบอกว่าอยู่ในบ้านนะตอนนั้นฝนตกลมแรงจู่ๆเนี่ยคอนโดที่ก่อสร้างอยู่ข้างๆทำเศษวัสดุทำนั่งร้านร่วงลงมาใส่ทั้งน็อตเหล็กทั้งท่อนเหล็กพุ่งทะลุเข้ามาในบ้านเลยครับไม่ได้มีความรู้สึกปลอดภัยเลยนะครับการใช้ชีวิตทุกวันนี้นี่เป็นคลิปที่นางสาวโบอาศัยอยู่ในซอยไผ่สิงโตย่านคลองเตยกรุงเทพถ่ายเอาไว้ขณะที่มีฝนตกหนักนะครับเห็นไหมฮะลมก็พัดแรงเธอบอกว่าได้ยินเสียงวัสดุบางอย่างตกใส่บ้านก็ตกใจรีบวิ่งหาที่หลบก่อนแล้วสักพักก็พยายามหาที่มาของเสียงต่อมาพบว่าสิ่งที่ตกลงมาใส่บ้านคือน็อตเหล็กและท่อนเหล็กนั่งร้านนะครับเนี่ยครับน็อตอันเบลเริ่มเลยนะกำมือนึงเลยอะค่ะเนี่ยแล้วทะลุลงมานะครับนี่คือท่อนเหล็กนะที่ทะลุเข้ามาในบ้านเธอมาจากไหนมาจากนั่งร้านของคอนโดที่กำลังก่อสร้างอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านทีมข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณโบนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาหนักจริงๆแต่จู่ๆเนี่ยมันก็ไม่น่ามีแบบนี้นะที่น็อตตัวเบลเริ่มเลยมันทะลุหล่นทะลุหลังคาลงมาตอนนั้นยังไม่ทราบนะว่าน็อตมาจากไหนกระทั่งเดินลงมาชั้นล่างแล้วก็ได้ยินเสียงโครมครามก็เลยแงนหน้าขึ้นไปดูพบว่านั่งร้านที่คลุมเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่กำลังร่วงลงมาพอดีตอนนั้นตกใจครับก็เลยรีบวิ่งหาที่หลบหาที่ปลอดภัยก่อนหลังผ่านไปพักใหญ่ออกมาสำรวจดูอีกทีพบว่ามีเศษชิ้นส่วนผ้าใบและเศษเหล็กเป็นเศษเหล็กนะครับที่ตกกระจายอยู่ทั้งในบ้านและนอกบ้านเกลื่อนถนนแบบนี้ครับคุณผู้ชมบ้านของเธอโดนไปแล้วบ้านเพื่อนบ้านก็โดนนะและทราบว่ามีเพื่อนบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับตกใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันแบบว่าอยู่ดีๆนั่งอยู่ในบ้านอะเนาะแล้วก็น็อตแบบว่าทะลุหลังคาลงมาคือในใจคิดโอ้โหนี่ถ้าโดนหัวก็คือแบบกระสุนดีๆเลยพอหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วมันก็หวบลงมาทั้งแผงค่ะคุณโบยังบอกอีกนะครับว่าหลังเหตุสงบไซต์งานก่อสร้างก็ส่งคนมาขอโทษนะแล้วก็มาสำรวจความเสียหายซึ่งตึกบริเวณนี้เนี่ยได้รับความเสียหายแทบทุกห้องเลยมีการแจ้งมาว่าเดี๋ยวทางคอนโดจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยคุณโบเขาบอกว่าโอเคเรื่องการรับผิดชอบการจ่ายตังความเสียหายมันก็เรื่องนึงแต่อยากฝากถึงผู้ที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยให้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้มากกว่านี้โดยเฉพาะด้านจิตใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับเลยนะว่าทำให้หลายคนเนี่ยกลัวว่ามันจะเกิดเหตุขึ้นอีกไม่รู้ว่าวันไหนวันดีคืนดีนอนๆอยู่จะมีอะไรทะลุมาโดนหรือเปล่าครับที่สำคัญหลังจากนี้นะคะก็ต้องไปตรวจสอบโครงสร้างกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัย